สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับน้องฮอสไรด์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปยังลอนดอนนะครับเราจะไปทำอะไรกันที่ลอนดอนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับวันนี้รับรองสนุกแน่นอนครับครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขึ้นกระเช้าหรือว่าชิงช้าสวรรค์ยักษ์นะครับหรือลอนดอนไอนั่นเองนะครับผมที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนะครับไปดูกันนะครับผมว่าข้างในเนี่ยหลอดแก้วตู้หลอดแก้วเนี่ยเขาจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับสามารถบรรจุตู้หลอดแก้วหนึ่งเนี่ยสามารถบรรจุคนได้กี่คนนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นรัฐสภานะครับผมแล้วตรงนี้ที่มีการหุ้มก่อสร้างนี่เป็นลอนดอนบิ๊กเบนนะครับเป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลอนดอนไอนะครับเพื่อนๆเห็นคนที่เขายืนเข้าแถวกันอยู่ตรงนี้ไหมครับเขากำลังจะขึ้นลอนดอนไอกันนะครับใหญ่มากนะครับเพื่อนๆลองดูเทียบกับตัวคนกับโครงชิงช้าสวรรค์นี่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับนะฮะเพื่อนๆดูฮะดูคนที่เขารอคิวนะครับรัศมีวงกว้างของชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาร์ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่จริงๆเลยนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเขาจะเคลื่อนไหวช้ามากเลยนะครับเขาเคลื่อนไหวครับใช้เวลาถ้าขึ้นไปแล้วกว่าจะได้ลงมาก็ร่วมชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณ45นาทีได้นะครับผมใหญ่มากนะครับฉันเขาจะเคลื่อนตัวช้าๆนะครับผมนี่คือโครงแกนกลางของเขานะครับนะครับเขาจะเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าโครงเขาใหญ่นะครับแล้วก็บรรที่สำคัญคือหนักนะครับมีการบรรจุผู้คนได้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้คือรอคิวขึ้นอยู่นะครับขึ้นกระเช้านะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาในกระเช้าชิงช้าสวรรค์ลอนดอนไอน์แล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนเห็นอยู่นั้นก็คือหอนาฬิกา
าบิ๊กเบนนะครับหรือรัฐสภานะครับผมตรงจุดนี้นะครับเราเห็นหรือเปล่านี่นะครับคือหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วส่วนตึกตรงนี้ก็เป็นรัฐสภานะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับก็ตอนนี้อยู่นี่ครับเกือบจุดสูงสุดแล้วครับสูงสุดยอดของลอนดอนไกด์แล้วครับก็เป็นวิวที่สวยงามนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนมาชมยังลอนดอนไอนะครับผมลอนดอนไอที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็มีความอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับยิ่งใหญ่แล้วก็มีอายุการก่อสร้างร่วม20กว่าปีแล้วนะครับผมประมาณ20ปีได้นะครับผมเคยมาอยู่ที่อังกฤษกับพี่สาวเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วแล้วก็มาพี่สาวมาเรียนนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับพี่สาวตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ตรงนี้ตึกเนี่ยฝั่งตรงข้ามตรงนี้เองนะครับเดินไปประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับมหาลัยชิลเลอร์นะครับชื่อมหาลัยชิลเลอร์ที่สาวผมเรียนตอนนั้นนะครับผมก็มานั่งเป็นเพื่อนพี่สาวผมก็มาเดินเล่นตรงนี้แหละครับสมัยนั้นตอนนี้ยังไม่มีลอนดอนไอนะครับผมยังไม่มีลอนดอนไอแล้วก็ช่วงที่พี่สาวเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีการก่อสร้างไอเนี้ยไอเจ้าตัวลอนดอนไอเนี่ยจากที่ยังไม่เคยมีแล้วก็เริ่มก่อสร้างครับตอนนั้นผมมานั่งผมก็มาเดินเล่นผมคนเดียวอยู่ตรงนี้นะครับผมจนตอนนี้ก็ล่วงเลยมาประมาณร่วม20กว่าปีแล้วนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเที่ยวกันเยอะมากๆนะครับในแต่ละปีนะครับอย่างวันนี้ก็คนคิวเยอะมากเลยนะครับก็มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้อากาศดีครับอากาศร้อนที่ประเทศอังกฤษวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศานะครับ
คนก็จะมาเดินอาบแดดนั่งอาบแดดกันเต็มเลยนะครับเนี่ยมีเด็กๆเด็กวัยรุ่นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับผมชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็กรุณาช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้หนองพอดคาสต์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย